ันมาไปใช่ไหมที่ฉันต้องการที่อยากเป็นคนรักเธอความสัมพันธ์ของน้องสาวน้องเดือนกับน้องเป้คราวนี้คือน้องเป้เนี่ยก็ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าคบหาดูใจกับน้องเดือนอยู่คราวนี้อ้าวแล้วถ้าไปสัมพันธ์กับน้องสาวน้องเดือนแล้วไงสับคู่เหรอแบ่งกันใช้เนี่ยแล้วเดือนก็ไม่อยากให้กระทบถึงเป้ด้วยค่ะพี่อย่าเขียนข่าวว่าเป้ทำน้องสาวเดือนท้องเลยนะคะเป้เป็นพ่อของเด็กในท้องเหรอคะพี่เกเต้เขาสั่งพักงานผมทำไมอ่ะเขาก็ต้องให้เวลาผู้คนลืมเรื่องข่าวของเธอก่อนจริงไหมแล้วเพลงใหม่ผมมาผู้ใหญ่เขาว่าไงบ้างไหนว่าจะให้รีบเข้าห้องอัดไงก็ห้องอัดไม่ว่าไงคือคิวห้องอัดของเป้ต้องเลื่อนออกไปก่อนไงเลื่อนอะไรผมยังเห็นคิวมันถูกลงอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วใครมาอัดแทนผมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าต้องรอให้ทางผู้ใหญ่เขาสรุปออกมาก่อนพี่ขอตัวนะแกคนเดียวอย่างเดือนหยาดคุณปรมินมีอะไรอ่ะครับผมรบกวนถามเรื่องคุณเดือนหยาดหน่อยได้ไหมครับไม่สะดวกคุณพบกับน้องสาวเดือนหยาดจริงหรือเปล่าก็ผมบอกแล้วไม่สะดวกเดือนหยาดแล้วก็สัมภาษณ์ออกทีวีไปแล้วนี่ก็ตามนั้นแหละแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่เขาสองคนสลับตัวกันเดือนหยาดเป็นคนเข้าโรงพยาบาลแต่น้องสาวเขายอมมาเป็นข่าวแทนจะแบบไหนผมก็ซวยทั้งนั้นแหละคุณลองไปถามเขาดูเองแล้วกันนะพี่มาแล้วครับพี่ตั้งแต่มีข่าวปียังไม่ได้คุยกับพี่เลยพี่กลับมาบ้านแต่เมื่อไหร่หายดีแล้วเหรออืมพี่ไม่สะดวกอะไว้คุยกันนะเดี๋ยวก่อนสิพี่ตกลงเรื่องเป็นไงกันแน่เป็นยังไงหมายความว่าไงปีไม่เชื่อว่าพี่ท้องกับเป้เป็นไปไม่ได้ก็มันเป็นไปแล้วอ่ะปีกลับไปเถอะพี่ไม่สะดวกจริงๆเดือนอยู่บ้านหรือเปล่าเดือนไม่ยอมรับสายปีเลยปีขอเข้าไปคุยกับเดือนให้รู้เรื่องปีเดี๋ยวก่อนปีรอก่อนเดือนปีเดือนเท้าไปโดนอะไรมามีอะไรปีอยากรู้ความจริงว่าเรื่องเป็นไงกันแน่ปีไม่เชื่อว่าพี่จะท้องกับเป้ปีแค่กลัวว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ปีคิดเป้มันคงไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นยังไงเรื่องมันก็จบไปละเดือนเป้ไม่รับผิดชอบใช่ไหมเดือนบอกปีมานะนะบอกมาเป้ไม่รับผิดชอบใช่ไหมใช่ไหมเดือนบอกเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องของปีเลิกยุ่งกับเดือนได้ละปีช่วงนี้เดือนเขาเครียดอ่ะเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกนะยังไ
พี่พีคขอโทษแทนเดือนด้วยนะยังไงปีกลับบ้านไปก่อนไว้อะไรๆมันดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันนะอะไรวะทำไมผมขึ้นไม่ได้อะปกติก็ขึ้นลงอยู่แล้วอะจำหน้าผมไม่ได้ไงผมเป็นใครฮะรู้ค่ะรู้แล้วทำไมขึ้นไม่ได้คุณพีสั่งไว้ค่ะว่าไม่ให้คุณปรมินขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดค่ะพี่ล่ารักน้องสาวเดือนนี่นะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรหรอไม่ให้ผมขึ้นอะห้องที่คุณเดือนหยาดอยู่ชื่อคุณพีเป็นชื่อผู้เช่าค่ะงั้นเอาเบอร์เข้ามาเลยผมโทรคุยเองคุณพีสั่งไว้ค่ะว่าไม่ให้เบอร์กับใครด้วยค่ะยังไงก็เข้าไม่ได้ครับโอ๊ยไปไหนครับไอ้ปล่อยไอ้ปล่อยกูดิวะนี่หยุดนะมีเซ็นโทรแจ้งตำรวจเดือนมันครับให้เป้งทำแบบนี้เองนะใช้กูเป็นเครื่องมือเอาตัวรอดคนเดียวใช่ไหมเดือนเอ้ยเอ้ยเป็นเครื่องมือให้กูบ้างก็แล้วกันไวเป้จะรอเดือนเปิดมาเธอมาเจอคลิปของเรานะจ๊ะPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ